สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขณะนี้ผมอยู่ที่โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยแขวงพระโขนงเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครครับกำลังพาทุกท่านเดินทางไปถนนเรียบทางรถไฟเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางการเดินทางการออกจากโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปใช้ถนนพระรามที่4มุ่งหน้าไปทางตลาดคลองเตยผ่านสี่แยกคลองเตยมุ่งหน้าตรงไปครับไปจนถึงแยกวิทยุเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสาทรเหนือมุ่งหน้าตรงไปข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินต่อด้วยถนนกรุงธนบุรีผ่านแยกตากสินเข้าสู่ถนนราชพฤกษ์มุ่งหน้าตรงไปเลยครับไปจนถึงถนนบรมราชชนนีไปถึงถนนเรียบทางรถไฟเลยครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางการเดินทางกันครับออกจากซอยตรงนี้ครับข้างหน้าเป็นถนนพระรามที่4ครับเดี๋ยวขวารอรถครับนี้ตรงไปครับเลี้ยวขวาดูซ้ายนิดนึงไปเลยครับเข้าสู่ถนนพระรามที่4มุ่งหน้าไปทางแยกกล้วยน้ำไทยครับข้างหน้าแยกกล้วยน้ำไทยต่อด้วยแยกเกษมราษฎร์ผ่านตลาดคลองเตยผ่าน4แยกคลองเตยครับอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับเราเดินทางดูเส้นทางกันไปครับเผื่อใครมาแถวนี้ทางนี้จะได้รู้เส้นทางกันข้างหน้า4แยกกล้วยน้ำไทยครับเลี้ยวขวาไปถนนสุขุมวิทเลี้ยวซ้ายไปอาจนรงค์ตรงไปคลองเตยครับเราตรงไปทางคลองเตยครับข้างหน้าด้านขวามือครับตึกอาคารมารินนท์ช่อง3ครับอยู่ขวามือตึกสูงๆครับThank you.
้าแยกเกษมราษฎร์ครับไปศุลกากรเลี้ยวซ้ายท่าเรือเลี้ยวซ้ายตรงไปคลองเตยเราตรงไปทางคลองเตยครับด้านซ้ายมือครับตลาดคลองเตยเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงครับด้านซ้ายมือตลาดคลองเตยแยกพระราม4ครับแยกพระรามที่4เราขับตรงไปครับข้างหน้าเป็น4แยกคลองเตยครับเราขับตรงไปครับข้างหน้าเป็นแยกวิทยุครับเลี้ยวซ้ายไปถนนสาทรเหนือเลี้ยวขวาไปถนนวิทยุตรงไปขึ้นสะพานลอยไปศาลาแดงไป3ย่านครับเราไปทางถนนสาทรเหนือเลี้ยวซ้ายครับThank you.
ทยุครับเลี้ยวขวาไปถนนวิทยุเลี้ยวซ้ายไปถนนสาทรเหนือครับเราเลี้ยวซ้ายครับไปใช้ถนนสาทรเหนือมุ่งหน้าตรงไปข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินครับเข้าสู่ถนนสาทรเหนือครับมุ่งหน้าตรงยาวไปเลยครับตึกสูงสูงทั้งนั้นเลยครับคอนโดสูงสูงหน้าสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีเซนหลุยครับรถไฟฟ้า BTS สถานีสุรศักดิ์ข้างหน้าครับเราขับตรงไป
ไปถนนเจริญกรุงต้องเบี่ยงออกซ้ายนะครับชิดซ้ายเราขับตรงไปขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินครับตรงไปเรื่อยด้านขวามือเป็นสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีตากสินครับตอนนี้เรากำลังขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินครับข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปฝั่งธนบุรีอยู่บนสะพานครับสะพานถ้าไปเจริญนครต้องเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าเลยครับเราขับตรงไปทางถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินครับลงสะพานเข้าสู่ถนนกรุงธนบุรีสถานีรถไฟฟ้า BTS ข้างหน้าเป็นสถานีกรุงธนบุรีครับไปถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าครับเราขับไปทางถนนรัชดาภิเษกข้างหน้าสถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่ขึ้นสะพานข้ามแยกตากสินครับลงสะพานแล้วเป็นถนนราชพฤกษ์สิ้นสุดถนนกรุงธนบุรีครับลงสะพานเข้าสู่ถนนราชพฤกษ์หรือทางหลวงชนบทนนทบุรี3021ครับมุ่งหน้าตรงยาวไปอย่างเดียวเลยครับข้างหน้าสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีโพนิมิตครับเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าไปถนนรัชดาภิเษกไปถนนพระราม3ไปท่าพระไปเดอะมอลล์ท่าพระเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าเลยครับเราขับตรงไปด้านซ้ายมือสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีตลาดพลู
ด้านซ้ายข้างหน้าสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีบางว่าครับเราขับตรงยาวไปเลยครับถนนบรมราชชนนีอีก1กิโลเมตรครับข้างหน้าเลี้ยวซ้ายไปถนนบรมราชชนนีไปถนนกาญจนาภิเษกไปจังหวัดนครปฐมเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าตรงไปถนนนครอินทร์ครับเราตรงไปทางถนนนครอินทร์ก่อนครับอ
ไปจังหวัดนครปฐมเบี่ยงออกซ้ายเลยครับใช้ถนนบรมราชชนนีขึ้นสะพานข้ามถนนบรมราชชนนีครับลงสะพานแล้วเดี๋ยวเราเบี่ยงออกซ้ายครับไปถนนเรียบทางรถไฟสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเบี่ยงออกซ้ายครับตรงไปถนนนครอินทร์เดี๋ยวเราเบี่ยงออกซ้ายครับเบี่ยงออกซ้ายไปสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าชิดขวากับรถครับถนนเรียบทางรถไฟเบี่ยงซ้ายเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปเรื่อยๆเลี้ยวซ้ายแล้วเบี่ยงขวาครับถ้าไม่เบี่ยงขวาเดี๋ยวไปขึ้นสะพานกับรถเข้าสู่ถนนเรียบทางรถไฟเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครครับถนนเส้นนี้ตรงไปตัดกับถนนสวนผักไปถนนกาญจนาภิเษกไปบางบัวทองใช้เส้นนี้ได้เลยครับตรงยาวขณะนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาถึงถนนเรียบทางรถไฟเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ